ที่วันศุกร์ครับมวยมันสนั่นเมืองนะครับสำหรับวันศุกร์จัดที่รังสิตนะครับ FC แฟนมวยทุกคนครับไปพฤหัสไปลาดดำเนินแล้วไปดูรายการพี่โบ๊ทแล้วนะครับวันศุกร์ไปลาดดำเนินอีกไม่เจอใครนะจ๊ะเออนะครับวันศุกร์ใครอยากจะไปรับชมมวยสดๆก็ต้องไปที่รังสิตนะครับผมแต่ก็ตามชมได้ที่ช่อง True For You นะครับอ่ะคู่แรกมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับเจอกับพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยก็มังกรเหล็กไฟที่แล้วติดตามากวันนั้นนะโอ้โหติดตามจริงวันที่มันชนะขุนไกรศิลภพอ่ะติดตามจริงแล้วมันโชว์ฟอร์มดีชนะมา3ไฟแล้วไอ้มังกรหยกเนี่ยเป็นมวยใต้มวยของพี่ดวงสอธนพลเมื่อก่อนเคยมาอยู่กับสาวัตรแกอยู่ที่ค่ายสอธนพลเนี่ยมันมีไอ้มังกรเหล็กอีกตัวนึงแต่ตอนนี้มันไปซ้อมอยู่หลังพระจันทร์แกลเลอรี่แต่ว่าเวลามามีรายการต่างประเทศเนี่ยมาเก็บตัวอยู่ที่สอโชคมีชัยมาทำน้ำหนักมาอะไรเงี้ยครับอยู่สอโชคมีชัยตัวเนี้ยตอนเล็กๆต่อยมาเยอะมากต่อยมาเยอะมากโอ้คราวที่แล้วผมไปออกตรงข้ามตายเลยหายก็จะมาวันนี้ผมไปลื้อข้อมูลมาเลยไฟที่มันต่อยกันเนี่ยคุณไก่ครับรูปร่างดีโครงสร้างดีเตะตั้งขวางแทงอาวุธมีทุกอย่างขวางหน้าแทงเก็บมากพวกเนี้ยเอาปากกาวงไว้เลยมังกรเหล็กเนี่ยเปิดหัวคู่แรกเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าไอพิชิตสิงห์ไม่เก่งนะพิชิตสิงห์ก้องธรณีมวยไทยเนี่ยหรือว่ายอดแสนเก่งสิทธิ์เซียนหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็เก่งนะตัวนี้ก็เก่งแต่ว่าผมยังชอบมังกรเหล็กผมยังก็ชอบมังกรเหล็กเนี่ยมันชนะพิชชนะมา2ทีแล้วครับพิชชนะไอหมี4 2พิชชนะมนใต้เดชสิงห์ใต้เนี่ยครับเนี่ยก็เก่งนะแต่ว่าพรุ่งเนี้ยผมวันศุกร์นะวันศุกร์อยู่ที่รังสิตเหมือนเดิมชอบไอมังกรเหล็กชอบมากชอบมากๆเลยคู่แรกโอ้โหตัวนี้ต่อยครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมติดตาเลยจริงๆเอามังกรเหล็กนะคู่แรกมังกรเหล็กคู่ที่2ครับ3พญาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับยอดจอมยุทธรถสวยจะเจตใส่ผิวหรือว่าจอมยุทธจิ๋ว3พญาก็รู้อยู่แล้วลั่นนครถึงอุบลนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายหัวใจดีแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับทีต่อทีก็สีเสื้อหน้าเสือเพชรยินดีใช่ป่ะอึ่งอุบลของพี่อึ่งอ่ะอยู่ในทีมงานอยู่แล้วจอมยุทธจิ๋วหรือว่ายอดจอมยุทธรถสวยจ่าเจตอันนี้เลือกันโหดูจากฟอร์มแล้วห่างเหลือไปทีมนานมากเนี่ยไม่ต้องคิดเลยวงกลมชอบตัวไหนปากกามาวงไว้แล้วก็คู่ที่3ครับเตะเพชรวอสังกภัยกับเพชรรุ่งสิทธิ์คูโนดเนี่ยเพชรเดชเดชเพชรใช่ป่ะเพชรเดชเดชเพชรวันพฤหัสเพชรเดชวันศุกร์เดชเพชรก็พวกนี้รูปร่างอาจจะไม่สวยใช่ไหมคู่แฝดคู่นี้แต่ว่าหัวใจดีครับนะครับคือเพชรเดชเดชเพชรเนี่ยเป็นมวยที่เขาเชื่อถือไงใช่ป่ะทางหลังมันชนะอะไรนะชนะเดชฤทธิ์ชนะไอเดชฤทธิ์เดชฤทธิ์ปอเตลกุลเนี่ยเนี่ยคู่แฝดคู่นี้ต่างกับเพชรลุ่งสิทธิ์คุโนแต่พุทธเพชรลุ่งข้างหลังมาชนะเพชรวานนท์ก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ไม่ขี้เหร่เพชรลุ่งก็ไม่ขี้เหร่แต่ว่าเบียดเสียดสีสีเสื้อหน้าเสืออะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยทางด้านของเพชรเดชไอเดชเพชรไม่ใช่เดชเพชรเดชเพชรเดชเพชรครับเหนื่อยแหละทางด้านของเพชรลุ่งอ่ะเหนื่อยถ้าชนะก็ชนะพิกชนะพิกเพราะนี่มันไอเดชเพชรหรือว่าเพชรเดชเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยแข็งแรงแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วซ้อมอยู่เพชรยินดีทั้งคู่สีเสื้อหน้าเสือความเชื่อถืออะไรเงี้ยข้อค่ายเนี่ยมันอยู่กับทางด้านของไอเดชเพชรครับนะครับผมเพชรลุ่งก็ต้องรอดูว่าจะล้างตาได้ไหมนะคู่นี้เคยเจอมาก่อนเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับต้องมารอดูกันแต่ก็ดูไปทางเด็ดเพชรนะคู่เอกนำรายการครับผมพีรพัฒน์มวยเด็ด789ครับเจอกับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมนั่นแหละพีรพัฒน์อันนี้ก็เรียกว่ามวยอะไรนะพีรพัฒน์อ่ะมวยโปรโมทอ่ะคือถ้าชนะทีนึงพี่อึ่งโปรโมทโอ้โหคือแบบว่าโฆษณาแบบอะไรอ่ะโคตรนาวตายเลยอ่ะพีรพัฒน์มวยของพี่อึ่งอ่ะพี่อึ่งปั้นเลยว่ามวยปั้นเลยนะพี่จ๋าเออมวยปั้นมวยสร้างอ่ะซ้อมอยู่เพชรยินดีอ่ะไอพีรพัฒน์ก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมีหมัดวันเนี้ยหมัดหน้ามันอันตรายฝีมือครบเครื่องมีเตะขาเจาะยางต่อยหมัดมีทุกอย่างมีทุกลูกเหมือนกันแต่รูปร่างมันเตี้ยครับใช่ป่ะที่ผ่านมาชนะใครชนะเพชรไทยแลนด์ถูกไหมครับเที่ยวเนี้ยเจอเพชรอนุวัฒน์นะเพชรอนุวัฒน์มันสูงสูงรูปร่างดีครับรูปร่างมันดีแล้วเข่าแทงเจ็บแต่ว่าปลายดุดันเนี่ยพีรพัฒน์อ่ะเหนื่อยผมบอกให้เลยเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยแหละวันศุกร์เนี้ยพีรพัฒน์อ่ะแล้วเพชรอนุวัฒน์หัวใจดีรูปร่างดีโครงสร้างดีเข้ามาเจอลูกถีบใช่ป่ะช่วงชกอ่ะเห็นป่ะเดี๋ยวขึ้นไปก็จะเห็นเองอ่ะรูปร่างเป็นยังไงอ่ะเห็นเองอ่ะเนี่ยก็
คือจริงๆแล้วไอ้ทางด้านของพีรพัฒน์อ่ะมันไม่อยากต่อยมวยสูงๆอยู่แล้วมันไม่รู้ว่าต่อยมวยสูงแล้วจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเอียงก็เอียงเพชรนนทวัฒน์อ่ะแต่ว่าพีรพัฒน์มันก็ต่อยได้ลุ้นตลอดแหละเป็นมวยที่ต่อยได้ลุ้นตลอดเป็นมวยที่ต่อยได้ลุ้นตลอดเหมือนกันก็เป็นอีกคู่หนึ่งของวันศุกร์ที่น่าติดตามเดี๋ยวตอบคอมเมนต์คนนี้แป๊บนึงนะคุณพจน์สุพจน์นะบอกน้องเมฆพลัญชัยใช่ไหมครับมังกรเหล็กไม่ใช่นะเขาบอกมังกรเหล็กใช่เมฆพลัญชัยไหมไม่ใช่ไม่เขาถามว่าเป็นน้องชายเมฆพลัญชัยหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่เช็คให้อ๋อนี่ไม่แน่ใจนะเมฆพลัญชัยที่มาต่อยคู่แรกช่องเจ็ดสีใช่เดี๋ยวผมไม่ถามให้เพราะไม่แน่บางทีพี่กับน้องอยู่คนละค่ายเดี๋ยวผมถามให้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมถามให้เปิ้ลให้นะครับครับอาจจะพี่กับน้องอยู่คนละค่ายกันก็ได้เดี๋ยวผมไปเช็คข้อมูลที่แน่นอนชัดเจนให้อีกทีนึงได้ครับผมเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีพี่แกงเลยครับสวัสดีพี่แจ๊พี่โน้ตพี่จิ้งนะครับอาจารย์กอบบอกว่าโฆษณาเกินจริงครับเมื่อกี้โปรโมทอาจารย์กอบไปกอบเยอะเกินไปทุกสัปดาห์นะครับผมเพราะว่าอาจารย์ทั้งวงการไม่ได้โฆษณาเกินจริงถ้าโฆษณาเดี๋ยวพรุ่งวันอาทิตย์ก๋วยเตี๋ยว1ชามจะไปเก็บค่าโฆษณาอะไรครับมีโฆษณาแน่ๆในกลุ่มจะโฆษณาช่วยด้วยอาจารย์แน่นะครับคนวงการมวยไทยนี่คือขาดจะก่อไม่ได้โอเคมาต่อในช่วงที่2ครับของเพจมวยเด็ด789นะครับคู่ที่1ครับคมเฉียบคมชอบชื่อมากเลยคมเฉียบคมเจ้าสุรินทร์ครับ129ปอนด์เจอกับยูโตะหนุ่มพรเทพคมเหนือคมเหนือคมคมเหนือคมอ๋อแต่ว่าไม่รู้ยอดสุรินทร์แต่ว่าก็เปลี่ยนน้องในนั้นเขาเขียนคมคมเหนือคมนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละคนเดียวกันไอ้วันพิชิตจอพัทยาน่ะทุกคนรู้จักอยู่แล้วมวยสุรินทร์ซ้อมอยู่ที่จอพัทยาครับพี่ยอดชนะมานเอามาต่อยเสนอต่อยศึกเพชรยินดีต่อกับยูโตะก็แน่นอนแหละไม่ต้องวิจารณ์หรอกมวยญี่ปุ่นน่ะมันจะสู้อะไรมวยไทยอ่ะเฮ้ยแต่เขาฟอร์มเขาดีมากเลยพี่เกี่ยวไหมเออหน้าพี่เกี่ยวอ๋อนี่มันมวยใหม่มันไม่ใช่มวยเก่งมวยมาต่อยเขาให้โอกาสมาต่อยมาหายใจมาอะไรเงี้ยใช่ป่ะได้มาพิสูจน์ฝีมือนะก็มาต่อยเอาชื่อเอาชั้นน่ะคนที่สองครับยอดเสกสรรมันไม่ใช่เหมือนพวกวันมาริโอหรือพวกไอ้โลโบพวกคาใจบ้าอะไรพวกนั้นไม่ใช่ยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดสายพริ้วครับเจอกับขุนศึกแปะสายสี่หรือว่าเพชรหนองกี่ยอดเสกสรรอีกตัวนึงไม่ต้องวิจารณ์เลยขุนศึกพื้นเห็นแล้วครั้งหลังมาแพ้เสือเพชรอ่ะเมื่อ16ธันวาที่ผ่านมาพื้นมากพื้นแต่ว่าสีเสื้อพี่แป๊ะก็เป็นพี่ชายที่น่ารักอีกคนนึงอ่ะยอดเสกสรรคู่2แล้วก็ตามรอยพ่อกับแบงค์ไทยใช่ป่ะตามรอยพ่อกับแบงค์ไทยออปิติศักดิ์ตามรอยพ่อชลบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปก็ตามรอยพ่อก็แพ้โนริสันที่ผลจางวันนั้นครับแพ้เบียดเลยตามรอยพ่อเนี่ยลูกชายของไอ้ขุนศึกเพชรสุภาพันธ์ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ป่ะได้เสียปาล์มบางแสนให้การสนับสนุนรูปร่างดีโครงสร้างดีต้นจัดแต่ปลายผมไม่กล้ารับประกันต้นจัดเด็กคนนี้แต่เวลาแฟบเนี่ยแฟบยก4ทุกทีไปดูก็ได้จริงว่าเวลามันเร่งนะพอมันเร่งแล้วพอมันสุดแล้วคือมันจะปุ๊บไปเลยช็อตไปเลยแฟบทีแผ่วไปยาวๆแต่ซ้อมอ่ะซ้อมดีสมิงดับเลยสัมพันธ์เป็นคนดูแลอยู่แล้วก็เสียปาล์มสนับสนุนเนี่ยชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปเนี่ยอัดฉีดมีบำรุงมีอะไรมีทุกอย่างอ่ะครับรูปร่างมันดีมากรูปร่างสูงรูปร่างดีกว่าพ่ออีกมันลูกชายของยอดขุนศึกอ่ะใช่ป่ะที่เดียวกับด่วน99อ่ะครับยะโสธรใช่ป่ะยะโสธรเนี่ยต่อกับแบงค์ไทยออปิติศักดิ์มวย101นะสิทธิ์สังปาบก็ไอตัวนี้ต่ออยู่ที่แม็กประจำนี่ไม่ใช่เหรอใช่มวยซ้ายครับกระดูกประสบการณ์อาจจะไม่เยอะนะชกมวยมาไม่ค่อยเยอะครับสำหรับแบงค์ไทยเป็นมวยซ้ายแล้วก็จังหวะฟันศอกดีที่สำคัญนะครับหัวใจดีด้วยสู้ดีด้วยสู้ดีนั่นแหละแต่แค่ติดใจเลยคือประสบการณ์น้อยครับกระดูกการผ่านมวยไม่เยอะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันพรุ่งนี้ใช่ไหมไอ้ตามรอยพ่อสีเสื้อหน้าเสือตัวเงินอะไรเงี้ยมันซ้อมอยู่ที่ยโสธรสมิงดำดูแลคือมันสู้แน่แต่ว่าคือผมไม่ชอบไปตามรอยพ่อตรงที่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ากระดูกมวยมันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเวลามันต่อยแล้วเวลามันเหี่ยวมันก็เฉียวไปเลยเฉยๆตามรอยพ่อจะเป็นแบบนี้จริงๆหลายไฟแล้วหลายไฟแล้วแต่แบงค์ไทยเนี่ยผมชอบไฟอย่างเงี้ยกิติศักดิ์ชลนาชัยที่ต่อยที่แม็กก็คือกิติศักดิ์สอพนาเจอเพชรเดิมพี่ชายอดีตมวยดังของราชดำเนินเนี่ยแต่ว่าอายุเยอะแล้วโหสู้ดีมากประสบการณ์แบงค์ไทยเนี่ยคือถ้าประสบการณ์เนี่ยห่างกันไปหลายขุมไม่ชกไม่น่าจะถึง100ไฟด้วยนะแบงค์ไทยนะครับแต่สู้ดีครับผมไอ้ตามเลยพวกก็ยังเด็กอยู่เลยเด็กอายุ15 16เองลูกไอ้ขุนศึกอ่ะหนึ่งอายุยังน้อยอยู่เลยครับแต่รูปร่างโครงสร้างใช้ได้อาวุธมวยอะไรมีทุกอย่างแหละ136เลยแต่ว่าคือเวลามันจะช็อตเนี่ยคือมันช็อตเฉยๆแค่นั้นแหละประมาณเนี้ยแต่ถามว่ามีอนาคตไหมไอ้ตามรอยพ่อมีอนาคตแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมคู่เอกในรายการครับวันมาริโอเพชรยินดีอะคาเดมี่หรือว่าวันมาริโอวอนมาตินครับกับเพชรบุญมาสิทธิ์บุญมาก็
วันมาริโอที่ผ่านมาทุกคนก็เห็นแล้วมันกลับมาต่อยแล้วมาหายใจแล้วแล้วเป็นมวยสเปนที่ฝีมือเรียกว่าพอตัวคนหนึ่งอะเบอร์หนึ่งของประเทศสเปนนะครับเขายืนยันอย่างนั้นไอ้เพชรบุญมาก็มาลายทองชาวเรืองกำหายไปนานไงก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่ค่ายพี่หยันก็ซ้อมอยู่ที่นั่นแหละเก็บตัวอยู่3อาทิตย์แล้วมาซ้อมอยู่ที่นี่เดี๋ยวกำลังจะเขาจะเจรจากำลังจะไอ้นั่นกันอยู่จะซื้อขายกันอยู่เอาง่ายๆเลยว่าจะไม่พูดแล้วสุดท้ายก็พูดอีกได้เป็นข่าวลือหรือเปล่าพี่ไม่เด็กนักมวยมาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวดูว่าเด็กนักมวยอยู่ได้ไหมพี่โน้ตเพราะว่าถ้าจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยสมมติว่าพี่เซ็นแล้วพี่จ่ายตังค์ไปแล้วเด็กนักมวยเดี๋ยวพอมันต่อยไฟนี่เสร็จมันหอบเสื้อผ้ากลับบ้านแล้วมันไม่มาจะไปทำอะไรมันนะเราต้องถามด้วยว่านักมวยอยู่ได้ไหมซ้อมแบบนี้รับได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ยนี่คือวิธีการเขาเรียกอะไรซื้อขายมวยกันนะครับส่วนวันริโอก็เดิมก็คือเท่าไหร่คนรู้จักคือวันริโอแก้วสำลิดนั่นแหละนะครับย้ายมาซ้อมกับชูวัฒนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มาซ้อมที่เพชรยินดีแล้วนะครับก็ฟอร์มดีด้วยศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com